INNY กับเข้าสู่รายการ INNY ครับนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงคุณปรมาสิริก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ INNY แล้วนะคะว่าเหตุผลที่เชิญคุณบรรยงเข้ามาร่วมงานครั้งนี้แล้วมีการขยับตำแหน่งของ CAO เดิมไปอยู่ตำแหน่งใหม่นั้นเพื่ออะไรอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าขณะนี้นะคะทางบริษัทนะคะก็มีทางคุณบรรยงนราสวัสดิ์นะคะผู้ซึ่งอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมากว่า32ปีนะคะเข้ามาร่วมในทีมผู้บริหารของเราด้วยนะคะโดยคุณบรรยงนะคะมารับตำแหน่งในหน้าที่ของที่ปรึกษาของ CEO นะคะโดยที่ในช่วงแรกนี้นะคะก็จะช่วยดูแลนะคะให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกรวมทั้งดูเรื่องของกลยุทธ์ในช่องทางการขายฝั่งตัวแทนเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่า FWD นะคะแน่นอนค่ะเราอยากจะสร้างพลังนักขายฝั่งตัวแทนให้มีความแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตที่บ้านเรานะคะโดยที่คุณฮานนะคะผู้ซึ่งเป็น CEO ท่านเก่าของเรานะคะกำลังจะช่วยออกมาทำในเรื่องของโปรเจกต์นะคะซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญมากสำหรับอนาคตของฝั่งตัวแทนนะคะคุณฮานจะช่วยดูแลเรื่องของการทำโมเดลแล้วก็โครงสร้างตัวแทนที่เราเรียกกันภายในว่าเป็น Future Agency Model นะคะซึ่งตอนนี้ขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะคะว่าโครงการจะออกมาแบบไหนนะคะแต่แล้วรับรองค่ะว่าต้นปีหน้านะคะทุกท่านจะได้พบกับโครงการ Future Agency Model ของ FWD นะคะซึ่งคุณฮานก็จะใช้เวลาทุ่มเทเพื่อทำเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะ